โตโน่เขินแม่ธงเข้มให้ต่อปริญญาใจหลังยินดีนิชาเรียนจบปริญญาตรีเรียกว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับความสัมพันธ์ของโตโน่ภาคินและนิชานัทนิชาหลังหนุ่มโตโน่ไปร่วมแสดงความยินดีที่ฝ่ายหญิงเรียนจบมีโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็น่าจะเป็นแคปชั่นของคุณแม่โตโน่ที่บอกไว้ว่ามีผูกข้อไม้ข้อมือกันด้วยปริญญาตรีก็สำเร็จแล้วต่อไปก็ปริญญาใจนะคะแม่แซวเล่นสนุกสนุกนางานนี้พอมีโอกาสได้เจอหนุ่มโตโน่งานนี้เจ้าตัวก็ออกมาการเขินพร้อมเปิดใจว่าไปร่วมแสดงความยินดีกับนิชาที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ดีใจกับเขาครับคือผมชื่นชมเขานะครับทั้งในเรื่องของการทำงานความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวอวยพรอะไรน้องไปบ้างถ้าจำไม่ผิดก็บอกว่าดีใจด้วยที่ต่อไปนี้จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ตามที่เขาหวังเขาฝันเอาไว้เขาอยากจะทำให้คุณพ่อคุณตาคุณยายมีความสุขมีของขวัญอะไรให้เขาไหมไม่แทบจะไม่ได้เรียกว่าเป็นของขวัญผมไปเจอหมวกไหมพรมผมเห็นว่ามันน่ารักแล้วนึกถึงเขาก็ซื้อสีหนึ่งมาให้เขาอีกสีหนึ่งผมเก็บไว้ใช้เองเป็นหมวกคู่ไม่ใช่ครับผมถ่ายละครตัดผมไม่ได้ต้องไว้ผมยาวเวลาไปไหนเลยใส่หมวกแทนมันมีอีกสีหนึ่งด้วยก็เลยนึกถึงเขาว่าถ้าเขาใส่ก็น่าจะน่ารักดีแม่แซวตลอดผมคิดว่าแม่ก็คงจะเป็นคนตลกเป็นคนอารมณ์ดีแล้วคุณแม่ก็รักนิชามากปริญญาใจต่อตามที่แม่บอกเลยไหมยังไม่ใช่หรอกครับยังไม่ใช่ปริญญาใจต่อปริญญาโทดีกว่าหัวเราะเราเห็นแคปชั่นแล้วได้ไปถามแม่ไหมผมเห็นครับคิดแล้วแหละว่าเป็นเรื่องแน่เลยเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ครับคุณแม่อยากลงผมก็มีหน้าที่มาตอบแม่ชงเข้มใหม่ในเรื่องนี้ถือว่าใช่ได้เลยครับหัวเราะแทบจะเพียวได้เลยครับคุณแม่แกมีความสุขกับเมตตาเอ็นดูนิชามันเป็นเรื่องดีๆของน้องคุณแม่อยากจะเล่นมุกอยากจะให้แฟนๆมีความสุขคุณแม่มีความสุขก็เต็มที่ครับเราต้องทำให้แม่มีความสุขแล้วแหละผมก็ทำอยู่ทุกวันนะเพียงแค่ว่าในเรื่องของความรักในเรื่องของปริญญาใจการศึกษาเรายังต้องเรียนปี1ปี2ปี3ปี4ของผมตอนนี้เป็นช่วงมิดเทอมอยู่ครับน้องเห็นแคปชั่นแล้วน้องว่าไงบ้างไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ก็คงจะรู้อยู่แล้วคุณแม่อารมณ์ดีในกรุ๊ปจะมีคุณแม่นิชาผู้จัดการผมผู้จัดการนิชาผมนิชาก็จะคุยเล่นอยู่แล้วแคปชั่นนั้นเหมือนจองนิชาไว้แล้วนะแม่ก็มีวงเล็บไว้แล้วว่าล้อเล่นนะตลกตลกอย่าเพิ่งไปจริงจังมากกับตัวอักษรเรื่องการทำงานเราจริงจังแล้วความรักล่ะความรักเราก็จริงจังถ้าเราจะรักใครเราก็ต้องจริงจังเราก็ต้องทำให้ชีวิตเขาเอาเถอะครับเดี๋ยวว่ากันเนอะตอนนี้รักใครรักเต่าทะเลรักระบบนิเวศทางทะเลรักนิชาไหมบายบายครับหัวเราะใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นถ้ามันจบมิดเทอมปั๊บจบไฟนอลขึ้นปี1ปี2เราค่อยว่ากันค่อยๆเป็นค่อยไปตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเตรียมสอบมิดเทอมครับ